ช่วงกฐินปีนี้ก็จะแจก หนังสือ นอกจากเล่มเล็ก19เล่มนะเล่มใดเล่มหนึ่งคนละเล่มก็จะแจกตัวปฏิจจสมุปปาโทที่เป็นสุคตวินิโยเมื่อวานก็เพิ่งอัดเสียงเสร็จนะก็อัดเสียงไว้เปิดในวันกฐินด้วยแล้วก็เผื่อให้เราไปเปิดเพื่อสัจจยะนะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่รับแผ่นปฏิจจมาเดี๋ยวจะรอม้วนเดี๋ยวคณะสงฆ์จะรวมกันเพื่อม้วนใส่ในลังแล้วก็เอาไว้เพื่อแจกเป็นธรรมทาน นี่ก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้รับมาเสียงออกมาได้ยินไหมหรือไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหรออืมอ๋อยังไม่ได้เชื่อมเนาะยังไม่ได้เชื่อมนี่เพิ่งรับมาช่วงที่ถ่ายคลิปนี่เป็นล็อตแรกนี่ส่งมาล็อตสองละเราสองก็หมื่นแรกแต่ครั้งนี้เราสั่งไป70,000ที่อาจารย์ถืออยู่คืออะไรครับอันนี้เป็นปฏิจจที่เขาเสร็จแล้วแต่เราจะมาดูกันว่าคุณภาพอะไรเป็นยังไงเนาะเสียงออกเราจะได้ทำในล็อตใหญ่ต่อไปเสียงที่ลานเบามากเลยอ่ะก็เราก็ตรวจงานเรียบร้อยละผลงานเป็นที่พอใจได้อยู่เดี๋ยวเราดูของจริงในงานนะฮัลโหลอันนี้คือส่วนที่ว่าตัดเนาะก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ดีเลยล่ะก็ทำแบบนี้เลยนะโอเคนะถ้าได้อีกสักนิดหน่อยเนี่ยสัก 3-4,000 ก็เอาทยอยมาก่อนเดี๋ยวจะได้ทำได้เลยเนาะอือฮึใช่ก็เสร็จแล้วก็ทยอยมาได้เลยนะโอเคเรียบร้อยทีแรกก็กลัวว่าปั๊มไปแล้วมันจะเป็นรอยไปข้างหลังเพราะว่าเราเคลือบ UV ด้วยไงเราเคลือบ UV ที่ตัวอักษรที่ต้องการเคลือบเฉพาะจุดเนี่ยเช่นคำว่าพุทธวจนะแล้วก็คำว่าธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนอย่างเงี้ยเป็นศาสดานะอันนั้นก็เคลือบ UV แล้วก็เคลือบคำว่าปฏิจจสมุปปาโทนี่เวลาตัดเนี่ยเครื่องปั๊มมันใหญ่ก็เกรงว่ากดแล้วมันจะเป็นรอยไปข้างหลังแต่เอามาดูมันก็ไม่มีรอยก็บอกเอาอย่างนี้แหละเพราะไม่งั้นจะไปใช้อีกเทคนิคหนึ่งคือใช้เป็นแบบไดคัตซึ่งจะความคมมันจะลดลงความคมของขอบกระดาษแต่มันจะได้ความที่UV เขาสมบูรณ์ของเขานะไม่ไปโดนอัดกระแทกแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยเอาแบบนี้แหละนะเขาก็ทำมาประมาณทีแรกชุดแรกประมาณ 6,000 แผ่นมั้งเอามาให้ดูก่อนก็ดูก็ให้ดูกันหลายคนก็ปกติดี ก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่านะแล้วการตัดขอบมันก็คมด้วยแล้วก็ UV ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็โอเคแล้วงานก็เสร็จเร็วอีกคลิปอันนี้ก็บรรจุหนังสือกันนะอันนี้
นี้พระอาจารย์ลักษณะสงฆ์นะคะก็เพิ่งที่จะทำเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบมาเตรียมหนังสือสำหรับพวกเรานะคะในวันกฐินเดี๋ยวเราตามไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะว่าท่านเตรียมอะไรไว้พวกเราบ้างเชิญค่ะจะต้องมีหนังสือที่เหลือพอๆกันทีนี้ถึงบอกว่าเรามาลุ้นว่าเราจะหยิบได้เล่มไหนอะค่ะจะบอกว่าเฉพาะที่เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆของพระวจนะเรียวนะคะที่จะให้กดติดตามหรือว่าติดขัดอะไรก็สามารถติดต่อได้เนี่ยยังเรียงกันแบบเป๊ะๆเลยอะได้แจ้งกับทางบ้านว่าอาจารย์จะโพสเฉลี่ยหนังสือทั้งหมดนะคะให้มีชื่อถึงในหนึ่งลำแล้วแต่เราก็มาลุ้นกันเองว่าเราจะหยิบได้เล่มไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่จะเรียงไปที่จะเป็นเพื่อนกับพระวจนะเรียวนะคะก็ถูกเรียงอย่างเป๊ะมากเลยอันนี้ก็คือที่มีเราจะแจกตัวนี้ให้ด้วยที่มี QR codeYouTube แล้วก็ Facebook นะอันนี้คือช่องทางตรงของวัดนะคะแล้วก็แผ่นนี้ด้วยจะมีสอดให้ไว้ในหนังสือทุกเล่มอันนี้ก็เรียงกันแล้วพระท่านเตรียมไว้ให้มุมเป๊ะมากเลี้ยงมากเลยท่านไหนได้รับไปนะคะก็สมัครมาเป็นเพื่อนกับ Facebook และ YouTube ทวดนาเรียวนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จนะไม่นานไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าลงไหนจะเล่นสามชั่วโมงกว่ายีนบรรจุการจับใส่ลังเข้ากล่องในแต่ละลังจะต้องถูเฉลี่ยเล่มเท่าๆกันแล้วเช็ดก่อนด้วยเหตุการณ์ก็คือหนังสือทุกเล่มมาค่ะผ่านมือพระอาจารย์หมดเลยสาธุกับทุกท่านนะคะเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะต้องไปหยิบเหมือนกันค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับหนังสือที่จะค่ะที่พระอาจารย์จะมอบในวันถึงจะก็มีอาจจะมีสัปดาห์หน้าก็จะแผ่นปฏิจจสมุปบาทโทคงใช้ก่อนม้วนนะเนาะค่ะเราดมมาแล้วนี่แล้วก็ใส่กล่องเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยที่สุดอนุโมทนาทุกคนทางผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งมาว่าสาธารณสุขก็มาดูแผนผังแผนที่ในการจัดของเราแล้วก็บอกว่าเรียบร้อยดีนะแล้วทาง หน่วยงานก็ส่งเอกสารต่างๆเนี่ยไปตามลำดับนะแจ้งให้เขาทราบ ก็จะได้เป็นไปตามระเบียบนะที่ถูกต้องในการจัดงานมีเครื่องป้องกันมีการเว้นระยะห่างมีแอลกอฮอล์มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิมี QR code ไทยชนะนะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะก็พร้อมนั้นอันนี้ก็รายงานให้หน่วยงานราชการทราบทุกหน่วยเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ
ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงโควิดการถ่ายรูปการถ่ายรูปหลังจากเลิกก็ให้เราไม่ออกกันก็นั่งถ่ายรูปตรงบริเวณบันไดนะแล้วก็กระจายตัวกันบันไดก็กว้างยาวมากพอสมควรคิดว่าสบายสบายสถานที่เราเปิดโล่งไม่ได้เป็นห้องแอร์ก็ธรรมชาติอย่างเงี้ย แล้วก็สถานที่ก็จะค่อนข้างกว้าง14ไร่นะประมาณ14ไร่นะพื้นที่ของบริเวณที่นั่งที่ยืนที่เดินแต่ก็กะไม่ถูกเหมือนกันว่าคนจะมาเท่าไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยนะเดี๋ยวดูลำดับของงานลำดับของงาน3ขั้นตอนง่ายๆนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูตรงนี้พิธีร่วมถวายผ้ากฐินประจำปี2564ในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนี้นะคะพบกันที่กูตาคารศาลาวัดนาป่าพงเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปนะคะทุกท่านสามารถนำรถเข้าทางประตู3และประตู4เพื่อจอดรถได้ที่ลานกูตาคารศาลาค่ะจุดที่1คือจุดคัดกรองนะคะผ่านจุดคัดกรองมาจุดที่2ทุกท่านจะเห็นกองผ้าที่ได้เตรียมไว้หยิบผ้าท่านละ1ชิ้นหากท่านใดสะดวกจาคะหน้างานจุดนี้เรามีเตรียมไว้ให้นะคะจุดที่3ดึงแผ่นคำกล่าวถวายผ้ากฐินออกนะคะนำผ้าไปวางที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วเลือกหาที่นั่งได้ตามใจชอบเลยค่ะประมาณ 7:00 น.ร่วมฟังพระอาจารย์คึกฤทธิ์แสดงธรรมพระพุทธวจนะและเข้าสู่พิธีการถวายผ้ากฐินประจำปี2564ค่ะเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินเวลาประมาณ 9:30 ค่ะปีนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เมตตามอบสื่อธรรมะท่านละ1เล่มพร้อมกับแผ่นปฏิจจสมุปปาโทในแบบสุคตะวินโยเป็นครั้งแรกในงานกฐินปีนี้2564อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะแล้วพบกันค่ะลำดับขั้นก็ประมาณนี้อีกคลิปหนึ่งเผื่อใครยังไม่ได้ดูสังฆปวารณาที่ได้ทำไปเมื่อวันปวารณาวันนี้เสาร์เมื่อวานออกพฤหัสสิใช่ไหมนะพฤหัสปวารณาวันนี้23 21ในคืนปวารณาก็พระศาสดาให้ทำปวารณาแทนการลงอุโบสถแทนการลงอุโบสถมีครั้งเดียวเท่านั้นในปีหนึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันที่จะจำพรรษาวันสุดท้ายของจำพรรษาแต่ยังไม่ได้ออกนะออกต้องวันรุ่งขึ้นอรุณขึ้นใหม่วันปวารณานั้นคือวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาถ้าจะออกวันรุ่งขึ้นนี่คือฤดูปกติแต่ถ้าจะออกก่อนได้ไหมมีออกได้ในโดยใช้สัตหกรณีออกก่อน7วันสูงแล้วออกก่อน7วันแล้ววันที่7สุดท้ายนะเป็นวันสุดท้ายของการจำพรรษาพอดีต้องกลับมาไหมถ้าไม่กลับมาพรรษาขาดไหมพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกลับนะเมื่อวานให้ดูพระสูตรไปแล้วนะหรือเมื่อวันก่อนให้ดูพระสูตรไป อาศัยสัตหะแล้วก็ไปเลยได้แต่นั้นจริงๆถ้าใช้
การสัตหกรณีก็คือออกได้ก่อนออกพรรษาเนี่ย7วันโดยไม่ต้องกลับมาไม่ถือว่าพรรษาขาดแล้วก็นับพรรษาต่อได้แต่ถ้าโดยภาวะปกติที่เราไม่ได้ใช้การสัตหกรณีซึ่งต้องอาศัยเหตุ5อย่างอย่างนี้ในภาวะปกติก็คือวันรุ่งขึ้นหลังจากวันปรนนาจะเป็นวันที่พ้นจากการออกพรรษาออกนอกเขตสีมาได้ตามปกติแล้วเริ่มนับพรรษาใหม่ดังนั้นเริ่มนับพรรษาใหม่เมื่อวานหลังวันปวารณาในช่วงวันปวารณานี่ยังนับพรรษาเก่าอยู่นะยังนับพรรษาเก่าอยู่พอพ้นมาแล้วก็คือผ่านละผ่านการจำพรรษาเรียบร้อยครบ90วันแล้วก็อย่างที่บอกปวารณาเพื่อออกพรรษาไม่มีปวารณาเพื่อเข้าพรรษามีว่าเราจะจำพรรษาในอาวาสนี้ในเขตสีมานี้แต่ปวารณาเพื่อว่าออกจากเขตสีมาเนี่ยไม่มีนะแต่ปวารณาเพื่ออนุญาตนะให้ภิกขุที่อยู่ในเขตสีมาเดียวกันเนี่ยนะว่ากล่าวตักเตือนได้อาศัยความกรุณาของภิกขุเหล่านั้นช่วยว่ากล่าวตักเตือนดังนั้นคณะสงฆ์ก็จะกล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอปรณาต่อสงฆ์หากความประพฤติบกพร่องใดๆของข้าพเจ้าเนี่ยปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยอยู่ก็ดีขอท่านทั้งหลายเนี่ยจงอาศัยความกรุณาต้องอาศัยความกรุณาด้วยนะว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเห็นแล้วจักแก้ไขต่อไปหรือว่าถ้าสิ่งที่เขาสงสัยมาถามมาแล้วมันไม่ตรงอย่างไรเราก็ให้ชี้แจงไปในท่ามกลางสงฆ์นะในเวลานั้นอย่างนี้นี่ก็คือสังฆกรรมที่ทำในวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาที่ให้กระทำแทนการสวดทบทวนศีลปาติโมกนะวันนั้นงดสวดปฏิโมกข์1วันในวันอุโบสถนะ แต่ก็จะมีว่าถ้าเห็นว่าถ้าปวารณาแล้วจะทำให้สงฆ์แตกกันให้เลื่อนได้นะให้เลื่อนปวารณาออกไปได้เลื่อนไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ได้แต่จะมีเกณฑ์ว่าถ้าครบเกณฑ์แล้วเนี่ยนะไม่ให้เลื่อนละต้องปวารณาอันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ไว้ให้หมดทีนี้ในการปวารณาเนี่ยเราก็พยายามทำให้ตรงกับเวลาที่ว่าเมื่อปวารณาเสร็จแล้วก็สามารถออกจากเขตสีมาได้นะเพราะว่าบางทีเราทำก่อนพอปวารณาเสร็จแล้วภิกขุไม่ทราบก็นึกว่าปวารณาเสร็จแล้วออกได้เลยเพราะว่าไม่ใช่ปวารณาเพื่อออกปวารณาเพื่อให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะเปิดโอกาสให้1วันวันสุดท้ายแต่ไม่ใช่ปรณาเพื่อออกคือวันรุ่งขึ้นบางทีก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นปรณาเพื่อออกพอปรณาเสร็จปุ๊บก็เลยออกพรรษาไปโดยที่ยังไม่ได้ผ่านอรุณขึ้นใหม่ก็จะทำให้การจำพรรษานั้นขาดช่วงไปนิดหนึ่งนะไม่ครบ90วันพอดีดังนั้นเพื่อใ
สังฆกรรมสังฆปรนนาครั้งเนี้ยมันทำไปแล้วเหมาะเจาะเหมาะสมกับเวลาด้วยก็เลยกระทำกันช่วงเช้ามืดก่อนที่อรุณจะขึ้นก็เลยทำกันประมาณตอนตีสี่นะตีสี่จัดสถานที่อะไรเสร็จเรียบร้อยตีสี่กว่ากว่านะก็เริ่มปรนนาเพื่อให้ว่าพอปรนนาเสร็จแล้วเนี่ยก็อรุณใหม่ขึ้นพอดีนะถ้าภิกขุอยากจะออกจากเขตสีมาก็ออกได้พอดีนะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอทำไปนานๆนานๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเผลอได้หลงลืมได้ เดี๋ยวจะกลายเป็นจำพรรษาไม่ครบไม่ครบ90วันก็จะกลายเป็นขาดพรรษาไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะออกก่อนก็ต้องใช้เกณฑ์ต้องใช้หลักของสัตหกรณีในช่วงแก๊ปเวลา10กว่าชั่วโมงสั้นๆนั้นก่อนที่รุ่นจะขึ้นถ้ามีกิจธุระเหตุต้องออกไปก็ออกได้โดยใช้สัตหกรณีออกไปก็หลักการมีแค่นี้เราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะเราเองก็ เพิ่งมาเช็คเรื่องพวกนี้ได้สัก 4-5 ปีที่ผ่านมาน่าจะได้พอก็ทำตามกันมาเรื่อยๆก็มาตรวจดูเอ๊ะเออใช่เนาะตอนภาวนาเนี่ยก็กับช่วงออกเนี่ยมันมีเวลาที่เป็นช่องว่างแก๊ปว่างนิดหนึ่งที่เราเผลอกันเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยให้ข้อมูลความรู้ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะเพื่อจะได้นำไปใช้กันและเพราะว่าพระศาสดาให้ทำปรนนาแทนอุโบสถดังนั้นจึงเลยวันเพ็ญออกไปไม่ได้เพราะพอเลยวันมันก็กลายเป็นวันนั้นไม่ได้ทำมันก็ไม่ถูกอีกนะดังนั้นการจะปรนนาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ละต้องเป็นในวันอุโบสถนั่นแหละเพราะพระศาสดาให้ทำแทนอุโบสถทีนี้ก็จะให้ดูคลิปที่เป็นสังฆปรนนาสังฆปรนนานี่ต้องมีตั้งแต่5รูปขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นไม่ได้ตั้ง5รูปนะช่วงนี้จัดเตรียมสถานที มุ้งลวดเราก็ใช้ผ้ามุ้งธรรมดานี่แหละนะกันได้ดีศาลาไม้นี่ก็ตั้งแต่ปี2537ปลายอยู่ทนดีเหมือนกัน
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ภิกขุผู้อันเตวาสิกแปลว่าลูกศิษย์นะก็กราบอาจารย์คำว่าอาจารย์นี้ก็เป็นบัญญัติพระศาสดาแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าภาวนาต่อสงฆ์หากความประพฤติบกพร่องใดๆของข้าพเจ้าปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยอยู่ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเห็นแล้วจะแก้ไขต่อไปข้าพเจ้าขอภาวนาต่อสงฆ์หากความประพฤติบกพร่องใดๆของข้าพเจ้าปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยอยู่ก็ดีท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าทราบแล้วจะแก้ไขต่อไปพิธีกรรมนี้พระศาสดาทรงนำกระทำด้วยพระองค์เองด้วยการที่พระศาสดาก็ปรณนากับหมู่ภิกขุทั้งหลายเลยแล้วทำอย่างไรพอพระศาสดาปรณนาว่ามีอะไรจะติเตียนพระองค์ไหมเนี่ย ก็นั่งนิ่งกันหมดนะพระสารีบุตรผู้มีปัญญาเลิศด้านปัญญาก็เลยต้องเป็นตัวแทนของหมู่สงฆ์นะห่มเฉวียงบ่ากราบพระบาทพระศาสดาแล้วก็กล่าวว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหมดเนี่ยมีพระศาสดาเป็นมูลนะมีพระองค์เป็นพระบิดานะได้ประทานพระธรรมนะก็กล่าวพระคุณของพระศาสดาแล้วก็พวกข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะตำหนิติเตียนพระองค์เลยนะจากนั้นก็ไล่ลำดับถัดไปนะภิกขุผู้ที่มีพรรษานะลองลงไปเป็นลำดับก็ไล่ปรณนาไปเรื่อยนะอันนี้ก็ปรณนาตั้งแต่อาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์ลงไปนะแล้วก็ต่อด้วยอันเตวาสิกผู้มีพรรษาลองลำดับไล่ลำดับลงไปนะพรรษาลองลงไปจากอาจารย์29ลองลงไปก็21ลองลงไปก็14นะจะมีพรรษา14ซ้ำกันนะอยู่2รูปนะแล้วก็ถัดไปนะไล่ไปเรื่อยๆในค่ำคืนวันเพ็ญนะนี่ลานหินเราเสร็จแล้วนี่อีกหน่อยใช้เป็นที่ทำปรณนานะกลางแจ้งได้เลยนะเป็นเหมือนพลานหินเลยนะหรือใช้ที่กูตาคาลศาลาก็ได้นะพอดีช่วงนี้กำลังติดตั้งนะปรับปรุงนะพวกระบบไฟพวกอะไรต่ออะไรอยู่โต๊ะหมู่บูชานะก็เลยยังไม่มีจังหวะได้ใช้กูตาคาลศาลาช่วงเวลานี้ นี่ก็เพื่อเตรียมงานกฐินอยู่จริงงานกฐินก็เป็นการถวายทานนะเป็นเรื่องของการถวายทานเพียงแต่ว่าการถวายทานด้วยผ้าซึ่งอานิสงส์คือการได้มีวรรณะนะการให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะนะ
นั้นเป็นกาลทานเป็นช่วงกาละที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวอยู่ในช่วงฤดูถวายจีวรฤดูทำจีวรคือ1เดือนหลังออกพรรษาเพื่อให้ภิกขุมีภาระในการทำเครื่องแบบจะเรียกว่าเป็นเครื่องแบบของพระศาสดาเนี่ยสังคติจีวรสบงเนี่ยสังคติงนะคือสังคติจีวรคืออุตราสังคังสบงก็คืออันตรวาสกังนี่คือชื่อของเครื่องแบบพุทธเจ้าให้มี1ชุด1ชุดคือ3ชิ้นเท่านั้นใช้ไปตลอดห้ามมีชิ้นที่4นะห้ามมีชิ้นที่4สังคตินี่เป็น2ชั้นสังคติเป็นผ้าประกบ2ชั้นดังนั้นผ้าที่ใช้ทำสังคติก็ต้องก็จริงๆก็ตามเหตุแหละตามมีตามได้แต่ถ้าได้เป็นผ้าที่หนามาเนี่ยมันก็จะหนามากเพราะมัน2ชั้นประกบกันดังนั้นในช่วงหลังนี้ก็ใช้เป็นผ้าที่บางพอดีแล้วก็ประกบ2ชั้นก็จะไม่หนักเกินไปอันนี้พระศาสดาก็เป็นผู้ที่ทรงกำหนดเองด้วยการที่ทดลองนั่งกลางแจ้งในกลางคืนที่เป็นช่วงที่หนาวแล้วก็ผู้ที่มีร่างกายปกติดีเนี่ยจะทนความหนาวได้นี่ต้องใช้ผ้าสักกี่ผืนพระองค์ก็ทดลองด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็เลยทรงบัญญัติออกมานะมีที่มาที่ไปหมดตรงนี้ดังนั้นธรรมะของพระศาสดาเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุอาศัยเหตุไม่ได้อยู่ๆบัญญัติขึ้นมาลอยๆอาศัยเหตุในการบัญญัติทั้งสิ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเพราะอะไรนะเพราะเหตุอะไรจึงต้องบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาไม่งั้นก็จะกลายเป็นการบัญญัติที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลหลักการนี้เป็นหลักของธรรมชาติทั้งหมดในสังสารวัฏนี้ด้วยหลักธรรมชาติอันนี้จึงเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาไล่มาตั้งแต่อวิชชาลงมาเลยจนกระทั่งถึงชาติชราและมรณะตัวปฏิจจสมุปปาโทนี่แหละทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุดึงมาแต่ละตัวดึงมาแต่ละตัวอย่างชาติปัจจยาชรามรณังชาติเป็นเหตุปัจจัยของชรามรณะดังนั้นชรามรณะหยิบชรามรณะมาอันเดียวชรามรณะก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุหรือว่าอาศัยเหตุมีเหตุในการเกิดเหตุของชรามรณะคืออะไรคือชาติการเกิดดังนั้นดูดีๆนะว่าเวลาพุทธเจ้าสาวเหตุไปเนี่ยเป็นการสาวเหตุเข้าไปที่ต้นตอมันจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าเราบอกว่ากระดาษเนี่ยมันขาดเนี่ยเราถ้าเราถูกถามว่ามันขาดเพราะอะไรเราจะไม่บอกเหตุผลระหว่างทางเหตุผลระหว่างทางเช่นก็มันบางนะหรือแรงที่ใช้ฉีกมันมากกว่านะความแข็งแรงของวัตถุนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไม่บอกเหตุผลแบบนั้นมันเป็นเหตุผลปลายทางหรือระหว่างทางแต่เหตุผลต้นทางจริงๆต้นกำเนิดของมันคือเพราะมีกระดาษขึ้นมาคือเกิดนะเพราะการเกิดซึ่งตรงนี้เป็นมุมมองในระดับอริยะปุถุชนจะไม่มองขนาดนี้ดังนั้นปุถุชนก็จะ
มองไม่ค่อยสุดดังนั้นพระศาสดาจะสาวหาเหตุของชราและมรณะเพราะพระองค์เนี่ยมาแก้ปัญหาความแก่และความตายว่าแก่มันมีมาได้อย่างไรตายมันมีมาได้อย่างไรทำไมต้องตายและไม่ตายมีไหมเวลาเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยใครมาพูดเรื่องไม่ตายเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องที่คิดเกินไปหรือเปล่าจะให้ไม่ตายเนี่ยเราลองดูพวกหนังที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็จะสร้างที่ว่าเอาชนะความตายหรือต่อสู้กับความตายหรือให้ได้เป็นอมตะอย่างเงี้ยแต่เขาเข้าใจผิดเขากำลังทำให้ของที่มันแก่เจ็บตายมันไม่ตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาไปคิดว่าไอ้ร่างกายที่มันต้องแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นตัวเราของเราหรือเป็นตัวเขาของเขาเป็นของเขาผู้นั้นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งใหญ่มาตลอดการยาวนานตลอดสังสารวัฏในทุกครั้งที่สัตตานังได้กำเนิดได้การเกิดได้อัตภาพได้อัตตาขึ้นมาสัตตานังผู้นั้นก็จะยึดถืออัตภาพนั้นยึดถืออัตตานั้นว่าเป็นของตนอันนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพรหมก็ตามพรหมก็มีการเกิดจะเป็นพรหมระดับอรูปเป็นพรหมชั้นรูปภพหรือว่าเป็นเทวดาชั้นกามภพมนุษย์ไล่ลงไปเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกล้วนคิดว่าอัตตาตัวตนของตนอัตตาที่มีขึ้นที่ตนเองครองอยู่เนี่ยเป็นของเราเอโสเมอัตตาไงเอโสเมอัตตานี้เป็นตัวตนของเราเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาเห็นไหมนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราก็จะคิดว่ารูปเป็นเรารูปเป็นเราคิดว่ารูปเป็นของเราคิดว่ารูปเป็นเรารูปเป็นตัวตนของเราพอจิตมโนวิญญาณไปรู้สึกซึ่งเวทนาขึ้นมาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามก็จะคิดว่าสุขเป็นเราสุขเป็นของเราอีกคิดว่าทุกข์เป็นของเราคิดว่าทุกข์เป็นเราคิดว่าทุกข์เป็นตัวตนของเรามันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังทุกข์ทั้งที่ความทุกข์ไม่ได้มีในเรานี่คือความสำคัญผิดในเวทนาในสัญญาก็เช่นเดียวกันในสังขารก็เช่นเดียวกันและในวิญญาณพอมีการรับรู้ขึ้นมากิริยาที่รู้แจ้งรู้ขึ้นมาก็คิดว่าเรารู้ความรู้เนี่ยความรู้ของเราความรู้เป็นเราความรู้เนี่ยเป็นตัวตนของเราดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าจิตของเราวิญญาณของเราแล้วด้วยความที่ไม่รู้ว่าวิญญาณหรือจิตนี่มันเกิดดับเพราะมันเกิดดับเร็วมากก็เลยคิดว่าวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่ตลอดกาลไม่มีการดับก็เลยปรุงแต่งต่อไปอีกว่าวิญญาณพอรูปร่างกายแตกทำลายวิญญาณก็ออกจากร่างนี้ไปใส่ร่างใหม่นะพบหน้าตายอีกออกจากพบนั้นไปสู่พบนี้จึงเกิดทิฏฐิหรือความเห็นว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเห็นนะเนี่ยความเข้าใจผิดในประเด็นตรงนี้ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบเพราะว่าไม่เห็นซึ่งความจริงก็เลยหลงยึดว่าวิญญาณเป็นเราแล้ววิญญาณไม่ตาย
คิดว่าจิตมโนวิญญาณไม่ตายสักทีเป็นของเที่ยงแท้แต่นั้นความเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาจะเชื่อว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นของเที่ยงของยั่งยืนไม่แปรผันมีความมั่นคงและไปมาก็กลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยของพระศาสดาที่ไม่ได้ศึกษาคำพระศาสดาอย่างถ่องแท้ก็มีความเห็นคล้อยไปกับเขาอีกเพราะว่ามันเป็นความเห็นที่ผิดมาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานซึ่งจะแก้ความเห็นนี้ได้ต้องมีสุตตะของพระศาสดามาแก้แล้วตนเองต้องเข้าไปเห็นสัจจากความจริงตรงนี้ดังนั้นสัจจากความจริงตรงนี้คือการที่เห็นว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราอันเนี้ยมันต้องเริ่มจากการได้สดับในสิ่งที่ถูกต้องก่อนคือได้สดับในคำตถาคตที่ถูกต้องว่าพระตถาคตเนี่ยตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไรเพราะอันดับแรกเนี่ยเรารู้เองเรารู้ไม่ได้อยู่แล้วและเราก็ไม่มีวิธีที่จะรู้ด้วยว่าจะทำยังไงให้รู้ว่าจิตเกิดดับนะหรือจะทำยังไงให้รู้ว่าจิตมันเป็นอนัตตาหรือมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนของจิตความยึดถือในความเป็นตัวตนก็เป็นไปพร้อมๆกันไปตลอดเราจึงไม่รู้สึกว่า จิตมันมีการเกิดการดับคิดว่าจิตเป็นดวงเดิมตลอดหรือคิดว่าวิญญาณดวงเดิมอันเดิมแต่จริงๆแล้วจิตมโนวิญญาณนั้นเป็นของใหม่ตลอดเกิดดับอยู่ตลอดพอมาถึงตรงนี้ผู้ใหม่ที่ไม่ได้ศึกษาหรือฟังมายังไม่ถึงจุดที่จะรู้ก็จะถามต่อว่าแล้วไอ้ตัวเดิมที่สั่งสมกรรมมาเนี่ยมันเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่วิญญาณถ้าไม่ใช่จิตพระศาสดาเรียกมันว่าผู้ยึดติดหรือสัตตานังสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังเป็นผู้เดิมเป็นคนเดิมที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏพุทธเจ้าตรัสตรงๆเลยนะสัตว์เป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปนะวิญญาณเกิดดับตลอดแต่สัตตานังเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปตัวพระองค์เองก็เป็นเหมือนกันเคยเป็นผู้ยึดติดต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏบอกเลยพระองค์บอกตรงๆว่าเราคือพระองค์เนี่ยตถาคตเนี่ยเราและพวกเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะอะไรเพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4นั่นเองเรื่องเดียวเลยไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคอริยสัจ4อริยสัจ4ข้อที่2กับ3เนี่ยคืออะไรคือปฏิจจสมุปปาโทสายเกิดและสายดับเป็นสายเกิดของอะไรสายดับของอะไรสายเกิดและสายดับของข้อ1ของกองทุกข์และกองทุกข์คืออะไรกองทุกข์คือขันธ์5หรืออุปทานในขันธ์5ตัวขันธ์5ก็เป็นทุกข์คือตัวมันเองก็แตกสลายได้และอุปทานในขันธ์5ก็เป็นทุกข์เพราะการเข้าไปยึดในสิ่งที่แตกสลายได้ก็ทำให้เกิดความทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพราะเวลาเรายึดเนี่ยความยึดคืออะไรอุปทานคืออะไรคือฉันทราคะพุทธเจ้าตรัสอุปทานคือฉันทราคะ
สิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์5แต่นั้นเวลาเรายึดนั่นคืออะไรนั่นคือเราพอใจพอใจอะไรพอใจสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความยึดคือขันธ์5พอใจรูปพอใจเวทนาพอใจสัญญาพอใจสังขารพอใจวิญญาณเพราะเราพอใจนั่นเองและเวลาเราพอใจเนี่ยเราพอใจในความเสื่อมของมันเหรอไม่ใช่เราพอใจในอัสสาทะรสอร่อยของมันเราพอใจในอัสสาทะรสอร่อยหรือคุณประโยชน์อัสสาทะของขันธ์5อย่างเช่นอาหารคืออะไรก็ตอนมันทำใหม่ๆเสร็จใหม่ๆอันนี้มันเป็นอัสสาทะอยากเห็นอาทินวะไหมเคี้ยวแล้วก็คายออกมาเริ่มเป็นอาทินวะแล้วหรือถ้าเราเคี้ยวแล้วคายออกมาเราทานได้ลองให้คนอื่นเคี้ยวแล้วให้เขาคายและเราทานเริ่มจะเห็นอาทินวะแล้วนะนี่เห็นนะเนี่ยลงเข้าไปในท้องอาเจียนออกมากล้าทานไหมเอาว่าตัวเองอาเจียนออกมานี่ตัวเองกลืนไปยังไม่เอาเลยเนาะไม่ต้องของคนอื่นนะเนี่ยนี่อาทินวะแล้วเห็นนะต่อไปอุจจาระออกมากล้าไหมยิ่งไม่เลยแต่ก็จะมีสมณพราหมณ์บางเหล่าเนี่ยเขาก็เขาปล่อยวางนะเขาก็ทานอุจจาระเลยนะทานอุจจาระทานปัสสาวะนะเป็นอาหารแสดงถึงการปล่อยวางพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันไม่ใช่กิเลสกิเลสคือตัวเข้าไปพอใจต่างหากคือตัวกิเลสดังนั้นตัวรสอร่อยของกันห้าหรือตัวอาทินวะเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่กิเลสโดยตรงตัวกิเลสโดยตรงคือตัวฉันทราคะในสิ่งนั้นเพราะว่าอุจจาระเนี่ยถ้าเราเป็นตัวกังสลกะเนี่ยนะเป็นหนอนเป็นตัวหนอนนี่เราก็อร่อยนะหนอนมันก็กินมูดคูดอร่อยพุงกลางเลยบอกอิ่มด้วยมูดคูดอาหารหมูก็กินอร่อยนะเทอาหารอะไรก็ไม่รู้ใส่ลงไปหมูก็กินอร่อยอร่อยอ้วนท้วนสมบูรณ์เคยมีอยู่คนเขาก็ทานอาหารแล้วก็กวนอยู่ในภาชนะเดียวให้เละเลยนะเป็นอาหารหมูเลยแล้วก็ทานจะพยายามฝึกปล่อยวางแต่เขาบอกว่าทานไปต้องนานต้องหลายครั้งก็ยังอร่อยอยู่นะพอทานไปชินเริ่มอร่อยอ่ะเหมือนเราไปวิเวกตามป่าเขาไปเจออาหารของพวกชาวเขาพวกแมวพวกอะไรแรกก็แย่นะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่อยู่ไปนานๆหลายอาทิตย์เขาก็อร่อยนะเริ่มคุ้นแล้วไปแรกๆโอ้โหกินตัวเขาไม่ไหวเลยเหม็นหลังๆก็เราก็กินเดียวกันนะเห็นนะก็ไม่รู้สึกเป็นอาทินวะละ ดังนั้นตัวกิเลสจริงๆคือตัวฉันทราคะความพอใจความเข้าไปพอใจในสิ่งนั้นพระองค์จึงแยกฉันทราคะกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของฉันทราคะออกมาดังนั้นเราต้องฆ่ากิเลสให้ถูกตัวสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาไปใช้การทรมานตนบ้างอันเนี้ยพุทธเจ้ามองว่าเป็นการฆ่ากิเลสผิดตัวนะไปทรมานกายไปอดอาหารไปเดินบนหนามนั่งบนหนามนอนบนหนามอันนี้ไม่เกิดประโยชน์จึงเรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโค
หรือการประกอบตนอยู่ในความสุขในกามก็เป็นสุดโต่งอีกไม่ประกอบด้วยประโยชน์อีกก็เลยต้องให้ลงถึงความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาตัวเนี้ยตัวยากตัวยากตัวที่จะมองไม่ออกตัวที่จะมองไม่เห็นดังนั้นคำว่านิพพานเนี่ยนิพพานแปลว่าดับเย็นเนี่ยคือดับเย็นอะไรไม่ได้ไปดับเย็นตัวขันธ์ทั้ง5ไม่ได้ไปทําลายขันธ์5ไม่ได้ไปทุบเรือนให้มันพังแต่เป็นการทําลายความพอใจในเรือนน้อยๆดังนั้นเห็นไหมพระองค์จะแยกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าผู้ยึดติดสัตตานังเรียกว่าผู้ยึดติดและถ้าดับเนี่ยนะพระองค์บอกว่ายังไงถ้าฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดไปแล้วปราดไปแล้วสิ้นไปแล้วเห็นนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรขันห้าเลยแต่ยุ่งตรงนี้ยุ่งตรงความพอใจในขันห้าตรงเนี้ยมองดีๆเพราะผู้ปฏิบัติจำนวนมากปริพาโชคเดรถีและที่อื่นก็จะพอไม่เข้าใจก็ไปมุ่งทรมานตนก็จะสร้างรูปแบบการปฏิบัติในแบบต่างๆซึ่งมองแล้วว่ามองดูเหมือนจะขูดเกลาแต่ไม่ได้ขูดเกลาไม่ได้ทำลายตัวกิเลสโดยตรงคือตัวฉันทราคะฉันทะความพอใจราคะความพอใจอย่างยิ่งฉันทราคะพอใจและพอใจอย่างยิ่งนี้เป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดแต่ความพอใจก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ใดพระองค์ก็บอกมันก็ตั้งอยู่ในขันธ์5นี่แหละฉันทราคะก็มีอยู่ในขันธ์ทั้ง5แต่ขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวฉันทราคะขันธ์5คือขันธ์5พระองค์จึงตรัสว่าอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจก้อนนี้ในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นขันห้ามีความวิจิตขันห้ามีอัสสาทะคือความวิจิตรสอร่อยคุณประโยชน์ขณะเดียวกันขันห้ามีอาทีนวะด้วยดังนั้นขันห้ามีสองเลยอัสสาทะและอาทินวะมีทั้งสองอันการจะหลุดพ้นต้องเห็นทั้งสองอันรู้จักรสอร่อยรู้จักโทษและรู้จักอันที่สามคืออะไรนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากขันธ์ทั้งห้าตามที่เป็นจริงอุบายเครื่องออกไปพ้นตามที่เป็นจริงคืออะไรพระองค์ก็ตัดไว้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งง่ายๆก็คือละความเพลินคำเดียวในย่านอื่นเช่นเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความเป็นทุกขังเห็นความเป็นอนัตตาการเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานั่นคือการเห็นโทษของมันโทษของมันคือมันมีความเสื่อมมีความแปรเปลี่ยนไปได้มีความเสื่อมไปได้มีความดับไปได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเห็นพอเห็นมันมีความเสื่อมมันมีความดับควรจะเห็นอะไรต่ออีกต้องเห็นต่อมาคืออะไรอนัตตาต้องสรุปให้ได้ว่าไอ้ที่มันเกิดมาแล้วมันแปรเปลี่ยนมันดับไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวตนที่มีขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแล้วหายไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าขณะที่เราเห็นมันหายไปเนี่ยเราไม่ได้หายไปตามมันเราไม่ได้ตายไปพร้อมกับมันเวลาเรามีความสุขแล้วความสุขจางคลายและดับไปเราไม่ได้ตายไปตามความสุขนั้น
เวลาสัญญาความจำได้หมายรู้มันดับไปเราไม่ได้ตายไปตามมันนี่เป็นอุบายเครื่องให้เกิดปัญญาว่าผู้ที่สังเกตสิ่งที่กำลังเป็นอนิจจังกำลังมีอาการทุกขังกำลังมีอาการของความเป็นอนัตตานั้นผู้ที่เห็นสิ่งนั้นกับสิ่งที่มีอาการอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเนี่ยเป็นคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันปัญญาตรงนี้ต้องเกิดให้ได้เพื่อที่จะแยกผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันจริงๆมันแยกออกจากกันอยู่แล้วแต่เพราะความไม่รู้ความเข้าไปยึดความที่เราพอใจเราเลยยึดว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราจึงทำให้แยกไม่ออกพระศาสดาจึงให้เราวางความพอใจจนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้ววิราคะคลายความพอใจออกมาแล้วจึงจะมีโวฏสักขะการที่เราสลัดทิ้งสละออกสลัดคืนนั่นคือสิ่งที่จะตามมาจากการที่เราเห็นโทษแล้ววางความพอใจอันนี้ก็คือขั้นตอนดังนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการก้าวข้ามปุถุชนภูมิการละสังโยชน์ข้อที่1สักกายทิฏฐิจึงเห็นว่าทำไมพระศาสดาเนี่ยทรงตรัสสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไว้มากที่สุดสอนเรื่องทุกขสัจไว้มากเพราะว่าอันนี้เป็นปฏิปทาเพื่อการดับไม่เหลือซึ่งสักกายะเป็นการทำลายสังโยชน์ข้อที่หนึ่งโดยตรงและทำลายสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้เนี่ยแล้วเราก้าวข้ามความเป็นปุถุชนภูมิเราคืออริยบุคคลขั้นต้นที่เรียกว่าสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีซึ่งพระศาสดาจะรับประกันการได้โสตาปัตติผลก่อนสิ้นชีวิตพระองค์จะตรัสว่าไม่ใช่ฐานะที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยจะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลตายก่อนได้โสตาปัตติผลไม่ได้ต้องได้โสตาปัตติผลก่อนที่จะตายนี่เป็นการรับประกันของพระศาสดาถ้าเราเห็นอย่างนี้ดังนั้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากถ้าเราก้าวข้ามได้แล้วก็เป็นนั้นว่าทุกขติไม่ไปแล้วเมื่อพระองค์เนี่ยประกันความเป็นโสตาปัตติผลให้กับเราก่อนที่จะกระทำกาละนั่นคือเท่ากับพระองค์ก็รับประกันการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเพราะพระองค์เนี่ยรับประกันความเป็นโสดาบันเอาไว้ว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนั้นถ้าเราเป็นสัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีสองชื่อนี้อยู่ในขั้นต้นเหมือนกันทำลายข้อหนึ่งได้เท่ากันคุณสมบัติเท่ากันสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีสองบุคคลนี้ถูกรับรองว่าจะได้เป็นโสตาปัตติผลโสตาปัตติผลก่อนกระทำกาละในชาตินั้นโสตาปัตติผลถูกรับประกันว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าระหว่างนี้เกิดอีกไม่เกิน7คราวมี3กลุ่มกลุ่มเกิด7คราวคือสัตตคตุปรมะและจะเกิดเฉพาะ2คติคือเทเวจะมนุสเสจะ
เทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7คราวนี่กลุ่มที่1กลุ่มที่2เรียกว่าโกลังโกละแปลว่ากลับมาสู่สกุล2ถึง3คราวสกุลก็คือตระกูลของมนุษย์2ถึง3ครั้งสูงสุดไม่เกิน3แล้วก็เกิดเฉพาะมนุษย์เท่านั้น ไม่หลุดไปเทวดาพวกที่3เอกพีชีเอกพีชีนี่ก็รับประกันอะไรว่าเอกังเยวะมนุสกังพวังก็คือกลับมาสู่พบมนุษย์เนี่ยคราวเดียวเท่านั้นชี้เลยว่าพบแล้วก็มนุษย์พบมนุษย์เท่านั้นครั้งเดียวสมมุติถ้าเราเป็นเอกพีชีณชาตินี้ย่อมเกิดคราวหน้ามนุษย์อีกหนึ่งครั้งแล้วปรินิพพานคุ้มไหมน่าสนใจนะน่าสนใจมากเอกพีชีเนี่ยนะก้าวบันไดเตี้ยๆขึ้นไป1ขั้นแล้วก็รอปรินิพพานชาติหน้าโอ้โหน่าสนใจมากเลยซึ่งเราสามารถดูได้ในคุณธรรมเนี่ยโสดาบันคุณธรรมโสดาบันอันเนี้ยเป็นเฉพาะโสดาบันอย่างเดียวเลย50กว่านัยยะเนี่ยเราก็เอานัยยะยากๆเนี่ยนัยยะยากๆที่เราดูว่าโอ้อันเนี้ยยากเนี่ยการเห็นนะญาณวัตถุ44ญาณวัตถุ77ฟังดูชื่อแล้วมันแปลกๆลองอ่านดูสักหน่อยจริงๆก็ไม่มีอะไรคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปปาโทนั่นเองโดยนัยยะอริสัตถ์4หรือการเข้าใจเรื่องกรรมว่ากรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุซึ่งต้องเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปาโทแล้วก็มาเข้าใจเรื่องของกรรมต่อเชื่อมโยงกันเนี่ยข้อธรรมของโสดาบันยากๆแบบเนี้ยถ้าเราได้เนี่ยควรจะเป็นเอกพีชีไงควรจะได้เป็นเอกพีชีดังนั้นบทธรรมปฏิจจสมุปาโทเนี่ยเป็นบทธรรมที่เราควรจะท่องให้คล่องปากขึ้นใจทรงจำได้อย่างแม่นยำตัวนี้มีประโยชน์เอกพีชีมนุษย์อีกครั้งเดียวฟันธงเลยว่าต้องมนุษย์ซึ่งถ้ามนุษย์หลังจากเนี้ยนะหลังจากยมตายแล้วเกิดใหม่มันก็น่าจะอยู่ในยุค100ปีนั่นแหละยังไม่หนีไปจากนี้มากอีก100ปีปรินิพพานโอ้อย่างคุ้มนะคุ้มมากนี่คือบันไดเตี้ยๆแต่ให้ผลมหาศาลนะแต่ตอนตายก็ทุกข์นะเพราะไม่รู้ใครจะเป็นโรคอะไรเนาะไม่รู้ใครจะเป็นโรคอะไรบ้างภิกขุที่ท่านเป็นมะเร็งนะอยู่ที่อุบลเนี่ยตอนนี้รักษาตัวอยู่ขอนแก่นท่านก็แข็งแรงดีนะท่านเอ๊ะไม่มีอะไรแต่ตรวจดูนี่ขั้น3ละมะเร็งปอดขั้นที่3แพร่กระจายแล้วก้อนใหญ่ต้อง5เซนโอ้ใหญ่เหมือนกันนะประมาณ5เซนคูณ9เซนละมั้งก็ใหญ่เหมือนกันแล้วตัดไม่ได้ด้วยเพราะว่าติดกับเส้นเลือดใหญ่ในปอดตัดไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะก็นั่นแหละได้เหตุในการเร่งภาวนา ปะตักถึงกระดูกแล้วนะอย่ามัวเพลินกับโลกธรรมใช่ไหมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นะทะเลาะเบาะแว้งว่ากันไปว่ากันมาตายฟรี
นะอ้าวตายแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยมัวแต่ไปเพลินกับโลกธรรมนะดังนั้นโลกธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหลอกเราหลอกผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรมนะให้วิ่งไปกับมันแต่มันก็เป็นตถัตตานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถัตตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นถ้าเขาภาวนาดีมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะก็แสดงว่ายังภาวนาไม่ดีโลกธรรมมันก็เลยครอบงำแล้วก็หลงไปกับโลกธรรมการมีมิตรชั่วสหายชั่วเพื่อนเกลอชั่วมันก็ปลูกฝังแต่ถ้อยคำมิจฉาวาจาพูดยุยงให้แตกกันพูดโกหกพูดกำยาพูดเพ้อเจ้อไม่ฝึกละเพ้อเจ้อมันก็ เพ้อเจ้อกันไปเรื่อยปรุงแต่งกันไปเทวทัตฝึกตนมาดีๆเนี่ยเสียเพราะอะไรเสียเพราะว่ามีมิตรชั่วพุทธเจ้าบอกเลยว่าคุณธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้เทวทัตเสียหายถึงเพียงเนี้ยนะธรรมข้อนั้นคือการมีมิตรชั่วการมีความปรารถนาเลวทรามการหยุดเลิกเสียในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยและการมีมิตรชั่วนี่คือทำสามข้อที่ทำให้เทวทัตเสื่อมถึงเพียงนี้มันก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีกำลังไม่พอเนี่ยอย่าไปคบมิตรชั่วคนไม่ดีเขาก็อยากคบคนดีไงแต่คนดีพอมีกำลังไม่พอก็เลยไหลไปกับคนไม่ดีดังนั้นคนดีต้องมีกำลังที่มากพอนั่นคือเราต้องดูว่าตัวเราเนี่ยพอตัวเพื่อตัวเองและพอตัวเพื่อผู้อื่นด้วยหรือไม่ถ้ายังไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นเนี่ยก็เอาเพียงแค่พอตัวเพื่อตัวเองนั่นแหละพอเอาตัวรอดพอนะใครจะมาถามอะไรจะมาปรึกษาแล้วโอ้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้ฉันเอาตัวฉันรอดก่อนพอแล้วแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติในการพอตัวเพื่อผู้อื่นเช่นอะไรเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจำดีมีวาจาไพเราะสละสลวยที่ชาวเมืองเขาพูดกันสามารถที่จะปลุกเร้าให้คนเนี่ยอาจหารร่าเริงในธรรมนะอยากที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เนี่ยคุณมีความสามารถแบบเนี้ยเรียกว่าคุณเนี่ยพอตัวเพื่อผู้อื่นด้วยแต่ถ้าทรงจำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปบอกเขาอ่ะใช่ไหมมีอะไรไปสั่งสอนเขามันก็ไม่มีดังนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติเอาไว้ถ้าอยากจะพอตัวเพื่อผู้อื่นคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้1 2 3 4 5อย่างเงี้ยพอตัวเพื่อผู้อื่นได้ไปได้ใช้ได้ดังนั้นถ้าคุณสมบัติไม่พอก็ไม่ต้องเอาแค่ตัวเองรอดพอการที่เอาตัวเองรอดเนี่ยไม่ใช่เห็นแก่ตัวเท่ากับเห็นแก่ส่วนรวมด้วยเพราะว่าถ้าไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นแล้วไปขยันเกินนะขยันจะพอตัวเพื่อผู้อื่นมันจะเป็นปัญหานะเราก็แนะนำไปผิดทางไปทีนี้ล่ะก็นะยิ่งหนักเข้าไปเลยตัวเองก็ไม่รอดคนอื่นก็ไม่รอดนะพระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนคนตาบอดจุงตาบอดนะไอ้ตัวเองก็ไม่เห็นทางหรอกยังไม่ได้หลุดพ้นด้วยจุงคนอื่นไปด้วยนะตาบอดจุงตาบอดเลยทีนี้นะแต่การที่เราไม่ได้เป็นผู้ที่พอตัวเพื่อผู้อื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้สังคมนะเราก็ทำด้วยอะไรทำด้วยการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่การที่เราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าเป็นรัตนะ5แล้วแค่โยมเนี่ยไม่หวั่นไหวในพระศาสดามั่นคงเนี่ยใครดึงไปไหนไม่มีมั่นคงเนี่ยรัตนะ5แล้วรัตนะ5ด้วยการประพฤติปฏิบัตินะ
อยู่มั่นคงรู้แจ้งในธรรมก็รัตนะ5นะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็รัตนะ5แต่ถ้ามีความสามารถธรรมชาติแห่งการทรงจำดีนะแสดงธรรมอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วประกาศคำพระองค์ได้ก็เอาซึ่งก็หาได้ยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่นั้นผู้ที่จะมีธรรมชาติแห่งการทรงจำดีแล้วก็เข้าใจด้วยนะเชื่อมโยงสอดรับกันได้ด้วยแล้วก็ประกาศข้อธรรมไปได้อย่างถูกต้องก็เลยเป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกซึ่งพุทธเจ้าจะตรัสไว้อรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วและผู้มีความกตัญญูกตเวทีสามบุคคลนี้หาได้ยากในโลกด้วยที่ว่าอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็เลือกกันเอาเองเลือกกันเอาเองไม่รู้จะไปชี้แนะอะไรอย่างไรก็มีแต่ว่าให้คำพระศาสดาไปนี่แหละแล้วก็เก็บเกี่ยวกันเอาเองบางคนในครั้งพุทธกาลฟังเรื่องภพภูมินี่แหละจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏนะเกรงกลัวต่อทุกขติโอ้เราต้องไปเกิดในนรกเหรอเนี่ยเร่งประพฤติปฏิบัติหลุดพ้นบางคนฟังข้อธรรมข้อนี้หลุดพ้นไม่แน่นอนก็หาข้อธรรมที่เหมาะสมกับเราแต่ข้อธรรมมีเยอะจะรู้ได้ไงข้อธรรมไหนเหมาะสมกับเราก็กลายเป็นลองผิดลองถูกไปเรื่อยคือไม่ถึงกับผิดนะเพราะคำพุทธเจ้าถ้าอยู่ในกรอบของพุทธเจ้านี่ถูกหมดแต่จะช้าจะเร็วต่างกันแค่นั้นเองจะทำอย่างไรนึกออกไหมเราจะเลือกยังไงอยากจะเลือกแล้วรู้ว่าต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองไอ้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนยังไงเพราะเราก็มองอินทรีย์ของตัวเราเองไม่ออกอ่ะเพราะการที่จะเป็นผู้ดูอินทรีย์คนได้เนี่ยก็มีแต่พระพุทธเจ้าดังนั้นจะต้องเลือกอย่างไรพุทธเจ้าก็จะเห็นปัญหานี้ไว้พุทธเจ้าเห็นปัญหาตรงนี้เพราะเราก็ไม่รู้อินทรีย์ของเราเองและเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นพระองค์ก็จะต้องทำอะไรต้องสรรเสริญเอาไว้สมมติมี10วิธีพุทธเจ้าก็จะบอกอันนี้นะสะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลอันนี้นี่เก็บสังโยชน์ได้หมดเลยนะทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำอันนี้เบื้องต่ำอย่างเดียวแต่เป็นอรหันต์ก็ได้นะถ้าคุณมีอินทรีย์แก่กล้าก็จะบอกไว้ให้หมดนะทำอันนี้ละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้นะทำอันนี้ต้องในจังหวะนี้มรณกาเลสังโยชน์5เบื้องต่ำถึงจะสิ้นบอกให้หมดเลยบอกทุกแบบนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกอะไรเลือกในสิ่งที่พระเจ้าทรงสรรเสริญเอาไว้เพราะมรรควิธีใดที่มันเหมาะสมเข้ากับหมู่มหาชนจำนวนมากได้เนี่ยพระองค์ต้องมองแล้วว่าอินทรีย์ของคนส่วนใหญ่ประมาณไหนและจะต้องแนะนำอะไรดังนั้นก็ต้องกลับไปดูสิ่งที่พระเจ้าทรงสรรเสริญสิ่งที่พระองค์นำทำด้วยพระองค์เองนี่วิธีสังเกตหรือสิ่งที่พระองค์เนี่ยพูดบ่อยๆสอนบ่อยๆเพราะอะไรการที่พระองค์ต้องพูดบ่อยๆสอนบ่อยๆเพราะนั่นคือสิ่งนั้นต้องสำคัญ2เพื่อให้ข้อธรรมนั้นเนี่ยมันประดิษฐานอยู่ในโลกนานที่สุดเมืองนี้ลืมเมืองโน้นยังจำได้เมืองโน้นลืมเมืองนี้ยังจำได้ไปพูดซ้ำๆหลายๆเมืองหลายๆที่หลายๆบุคคลซ้ำบ่อยๆข้อธรรมไหนสำคัญถ้า20กว่าปีมาอาตมาอาจารย์แสดงแต่เรื่องสัญญาเวทิตนิโรธพวกเราจะได้อะไรใช่ไหมสัญญาเวทิตนิโรธเป็นอย่างนี้นะนั่นนนนี่ไม่มีใครทำได้เลยดังนั้นที่ผ่านมา20ปีเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะใช่ไหม
ดังนั้นนี่คือหลักในการเลือกที่จะให้ธรรมะโปรยธรรมะไปเนี่ยคุณจะเอาข้อธรรมอะไรไปให้มหาชนในเวลาไม่กี่ปีที่คุณมีอยู่ผู้เจ้าต้องคำนวณหมดแล้วเรามีหน้าที่เดินตามผู้เจ้าพูดอะไรเยอะพูดอะไรมากแนะนำอะไรสรรเสริญอะไรเทศสิ่งนั้นก่อนพูดสิ่งนั้นบ่อยๆตามท่านพูดบ่อยแล้วต้องพูดบ่อยแค่นั้นเองถูกต้องไหมเพราะเราต่างคนต่างไม่รู้ไงพระศาสดาผู้เดียวที่ทราบดังนั้นการเลือกมรรควิธีก็ไม่ได้เลือกตามใจตัวเองอันดับแรกต้องเลือกตามที่พุทธเจ้าทรงแนะนำและทรงสรรเสริญไว้ก่อนเพราะนั่นคือมรรควิธีที่เหมาะสมกับมหาชนอยู่แล้วเราก็ตีซะว่าเราน่าจะเป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่ไม่ใช่หนึ่งในคนส่วนน้อยใช่ไหมถ้ามันไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่อยมาฝึกวิธีอื่นต่อไปวิธีอื่นก็ต้องเป็นวิธีที่อยู่ในลำดับรองลงมาไม่ใช่กระโดดไปอันโน้นอันนี้เลยดูพระเจ้าสอนเรื่องของสมาธิระดับอรูปเนี่ยตรัสไว้เยอะไหมน้อยแทบไม่เยอะเพราะคนจะทำสมาธิระดับอรูปเนี่ยอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตานิโรธพูดให้รู้ว่าพระองค์ทราบรู้จักทำได้แต่พูดกี่พระสูตรกี่ครั้งในชีวิตแต่การเป็นคฤหัสถ์ชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดนะเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะการละสักกายทิฏฐิข้อที่หนึ่งอันนี้จังทุกขังอนัตตาโอ้โหพูดซ้ำบ่อยๆพูดเรื่อยๆตลอดนี่คือวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะเราจะเดินมรรคยังไงอานาปานสติเด่นมากเพราะว่าพุทธเจ้าทรงใช้ด้วยพระองค์เองซึ่งพระองค์บอกเลยว่าพระองค์เนี่ยจะกระทำตนเป็นตัวอย่างพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นและถ้าจะดูให้ดูพระองค์แต่นั้นถ้าพระองค์ใช้อานาปานสติเราก็อานาปานสติง่ายๆเลยพระองค์ยังบอกอานาปานสติว่าเป็นตถาคตวิหารรับประกันไว้ให้เลยนี่เครื่องอยู่ของตถาคตนอกจากนั้นยังบอกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยะอริยบุคคลเขาจะอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้รู้ลมหายใจเข้าออกและการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยพอเรามีสุตตะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่ามันคือการละสังโยชน์เบื้องสูงโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องรู้อะไรเลยคุณไม่ต้องรู้เนื้อหาอะไรเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยมีหน้าที่อยู่กับลมหายใจเท่านั้นปรินิพพานปรินิพพานได้เลยเพราะถ้าเชื่อนั่นคืออะไรนั่นคือเรากำลังละสังโยชน์เบื้องสูงสร้างนิสัยในการละชาติและการละภพไม่ให้ภพใหม่เกิดภาวะตัณหาถูกเผาลนถูกทำลายตลอดเลยอยากจะไปคิดอยากจะคิดอยากจะนึกอยากจะไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปอยู่กับลมฝืนอยู่กับลมฝืนอยู่กับลมเห็นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนแรกๆเราจะถูกบอกว่าเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนานี่คือการมองที่ยังมีสุตตะไม่ครบถ้วนก็จะมองไม่ออกว่าเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงได้อย่างไรเพราะไม่ทราบสังโยชน์เบื้องสูง2ตัวที่ย่อลงมาจาก5ตัวคืออุปติกับภวะอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิและภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิไม่ทราบเรื่องนี้แค่นั้นเองถ้าทราบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่สมถะการอยู่กับลมหายใจหรือกายคตาสติอยู่กับกายอย่างเดียวอารมณ์อันเดียวนั่นคือเป็นการทำลายชาติและทำลายภพโดยอัตโนมัติเลยและอาศัยกายเนี่ยที่ตั้งวิญญาณมี4อาศัยกาย
ดังนั้นที่ตั้งวิญญาณอีก3ที่จะถูกเผาจะถูกทำลายอยู่ตลอดพอมันไปตั้งทีนี้ถูกละไปตั้งตรงนี้ถูกละไปตั้งทีนี้ถูกละกลับมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นความอยากในการไปหาพบไปหาผืนนานะหาผืนนา3หรือที่ตั้งวิญญาณ4อีก3ตัวที่เหลือมันจะถูกทำลายอยู่ตลอดเวลาถูกทำลายอยู่ตลอดดังนั้นคนคนนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้อะไรเยอะไปกว่านี้รู้แค่ว่าอยู่กับลมหายใจให้มากพอเท่านั้นปรินิพพานได้เลยเหมือนบุรุษคั้นน้ำมันเลยอย่างพุทธเจ้าตรัสไม่มีผิดมีเมล็ดงาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นคุณไม่ต้องทำอะไรนะเอามือคั้นน้ำมันไปคั้นเมล็ดงาไปประพรมน้ำไปเดี๋ยวได้น้ำมันเองงงไม่รู้จะได้น้ำมันเปล่าแต่เขาสั่งให้ผมทำอย่างเงี้ยทำไปแล้วกันทำไปอ้าวได้น้ำมันละนันทีไปละนันทีไปละนันทีไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆอ้าวหลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้แค่นี้ทำแค่นี้รู้แล้วต้องทำนะทำแค่นี้นะหลุดพ้นได้เพราะว่าคนนั้นกำลังสร้างอุปนิสัยในการละภพและชาติอยู่ตลอดเวลาแม้เขาจะไม่รู้ว่านี่คือการละภพและชาติแต่ถ้าเขาหมั่นทำเรื่อยๆนิสัยในการละชาติและภพก็จะถูกฝังไปโดยอัตโนมัติเลยแค่รู้ว่ามีอารมณ์อันเดียวพอและถ้าเขาอยู่ตรงนี้จนกระทั่งกายแตกทำลายเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการละภพชาติป่ะแต่เขาเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยอยู่กับกายไปเรื่อยๆจนกระทั่งกายแตกทำลายจนตายเป็นยังไงพุทธเจ้าบอกปรินิพพานเลยไม่ต้องรู้อะไรก็ได้เพราะนั่นคือภพใหม่ไม่มีแก่เขาพอกายแตกทำลายปุ๊บวิญญาณหาที่ตั้งไม่ได้รูปดับวิญญาณก็ดับพอวิญญาณดับจะไปเกาะอันใหม่ก็ฝึกมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อไม่ไปอันใหม่ไงภพใหม่จะมีได้อย่างไรดังนั้นคนที่เกาะกายคตาสติจนกายแตกทำลายจึงได้อมตะจึงได้นิพพานเลยเห็นไหมไม่ต้องรู้อะไรเยอะทำแค่นี้ขอให้ทำให้จริงเท่ากับว่าพุทธเจ้าสอนง่ายสุดแต่เราอะขาดศรัทธานะทำไมนะเรื่อยอยากจะหาเหตุผลนั่นโน่นนี่นะจริงแค่เชื่อพุทธเจ้าทำอยู่แค่นี้จนทั้งตายปรินิพพานเลยซึ่งจริงพุทธเจ้าก็ตรัสไว้หลายพระสูตรนะพระองค์ทำเท่านี้คนที่ทำเท่านี้ได้อมตะเลยแล้วก็บอกด้วยอธิบายด้วยว่าได้ยังไงเพราะว่าวิญญาณไม่มีที่ตั้งหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้รูปนามก็ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ดังนั้นนี่คือวิธีที่ลัดสั้นมากเลยพุทธเจ้าเราสอนอะไรที่ง่ายถ้ามีความศรัทธาความเชื่อในพระองค์ทำแค่นี้ก็คือปรินิพพานแล้วเรามีสุตตะครบแล้วเนี่ยเราถึงกล้ายืนยันนะถ้าสุตตะไม่ครบเราก็แต่ก่อนมันอยู่กับลมมันจะปรินิพพานได้ยังไงมันจะง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอมันก็สงสัยต่างๆนานา นี่คือความสงสัยและหาคำตอบไม่ได้วันนี้ตอบได้หมดนะเพราะอะไรยังไงแง่มุมเหมือนเราเห็นภาพเราเห็นภาพแผนที่ทั้งหมดคุณจะถามตรงไหนบอกได้หมดเลยรอยต่อตรงไหนเชื่อมตรงไหนอะไรยังไงมันก็จะชัดเนี่ยคนที่ได้สดับก็ไม่ใช่ว่าจะทรงจำได้คนที่ทรงจำได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจต้องผ่านการใคร่ควรคนที่ใคร่ควรแล้วก็ไม่ใช่ว่าใคร่ควรแล้วจะเข้าใจใคร่ควรแล้วยังไม่เข้าใจก็มีหรือใคร่ควรกว่าจะเข้าใจก็เป็นเดือนเป็นปีก็มีจากนั้นก็ถึงจะเข้าใจ
คือการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเข้าใจแล้วก็ต้องไปประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกนะเข้าใจแล้วว่าอาละนันทิเป็นยังไงมีประโยชน์มีความสำคัญอย่างนี้ทีนี้ก็ฝึกละนันทิไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมแต่นั้นแต่ละขั้นตอนมันไม่ใช่ผ่านกันได้ง่ายๆบางทีบางช่วงบางตอนด้วยความที่อินทรีย์ของคนไม่เท่ากันก็ทำให้ช้าบ้างเร็วบ้างต่างกันไม่ใช่ว่าได้ฟังแล้วโอ้เขาคงจะจำได้เลยมั้งหรือว่าโอ้เขาจำได้นี่เขาคงจะเข้าใจนะไม่ใช่ไอ้ที่จำได้ไม่เข้าใจก็มีเชื่อมโยงไม่ได้ก็เยอะหรือเชื่อมโยงผิดก็เยอะใครควรแล้วจะเข้าใจถูกก็ไม่ง่ายเพราะเชื่อมโยงแล้วใครควรแล้วเข้าใจผิดก็มีดังนั้นแต่ละขั้นตอนเนี่ยพุทธเจ้าบอกเศษดินปลายเล็บ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 ทั้งนั้นเลยคือลดลง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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความได้เป็นอริยบุคคลเนี่ยก็น้อยนะจากการที่ได้สดับเนี่ยมาน้อยลงไปลงไปลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆก็เลยจะมองว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากแต่ก็ไม่พ้นความเพียรของพวกเราหรอกพระองค์จึงบอกความเพียรมีผลความพยายามมีผลถ้าเราเพียรเราพยายามกรรมในปัจจุบันเนี่ยสามารถล้มอกุศลมูลในอดีตทั้งหมดได้อกุศลมูลตลอดสังสารวัฏเนี่ยล้มไปได้ซึ่งทำให้กรรมอย่างเดียวกันที่บุคคลบางคนทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยแต่กรรมอย่างเดียวกันที่บุคคลทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนั้นอีกบุคคลทำไม่ถึงไม่ไปนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยแต่กรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทินิยกรรมส่งผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลมากต่อไปจากนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเขาได้ฝึกอบรมกายอบรมจิตอบรมนะวาจากายวาจาใจเนี่ยเขาได้อบรมมาเป็นอย่างดีที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนการที่บุรุษใส่ก้อนเกลือลงไปในแก้วน้ำในน้ำภาชนะน้ำมีน้ำเล็กน้อยใส่เกลือลงไปเกลือปริมาณเท่ากันใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาไม่เค็มแต่ในภาชนะใส่น้ำของเราเค็มในปริมาณเกลือเท่ากันดังนั้นกรรมที่คนคนหนึ่งทำเหมือนกันเนี่ยคนคนหนึ่งทำแล้วไปนรกคนคนหนึ่งทำแล้วไม่ไปดังนั้นไม่ใช่ว่าทำกรรมอย่างเดียวกันจะให้ผลเหมือนกันเป๊ะนะก็อยู่ที่อินทรีย์เก่าของแต่ละคนด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับอีก3ระดับก็คือเขาเคยกระทำกรรมงามกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนามาก่อนนั้นหรือเปล่าปุเพวาสตังกตังโหติกัลยาณกัมมังสุขเวทนียังคือเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนามาก่อนนั้นหรือต่อจากนั้นหลังจากนั้นเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาโยมทำไม่ดีมาแล้วหลังจากนั้นโยมไปฝึกนั่งสมาธิภาวนาได้ชั้น1 2 3 4นี่เป็นกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนารับผลตรงนี้ก่อนหรือในช่วงมรณกาเลเขาได้สมาทานซึ่งสัมมาทิฏฐิได้อย่างบริบูรณ์ก็รอดอีกเนี่ยแหละคือความหลากหลายความเป็นอนิจจังความไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ต้องได้จากพระศาสดาพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นเลยที่จะรู้และมันก็คือเทคนิคในการเอาตัวรอดที่เราจะเอาตัวรอดจากกรรมทั้งหลายได้วันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะ
ได้มาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ